ไปครับก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในวงการการแพทย์นะครับเมื่อทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับและมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นะครับล่าสุดมีการเปิดตัวนะครับรถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับยืนได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการท่อนล่างสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับElectric Power Wheelchair Uplife นะครับเป็นรถเข็นไฟฟ้าต้นแบบที่สามารถปรับยืนได้สำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถขยับขาได้คราวนี้นะครับจะสามารถที่จะลุกยืนและสามารถจับสิ่งของเองได้สามารถทำเกษตรตกแต่งกิ่งไม้สูงๆได้ด้วยตนเองนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุที่เดินเหินลำบากก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันหลักการทำงานของรถเข็นไฟฟ้านะครับจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นรถเข็นและส่วนที่เป็นหัวลากที่สามารถปรับยืนได้พอผู้ป่วยนั่งรถเข็นมาที่หัวลากหลังจากนั้นจะมีการรัดผ้าเพื่อพยุงผู้ป่วยจากด้านหลังก็มีการกดปุ่มเพื่อปรับให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้รถเข็นอีกต่อไปสามารถยืนอยู่ได้บนหัวลากพร้อมกับบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ให้ได้4ทิศทางก็คือเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเนี่ยฮะเขามีการจำลองวิธีการใช้ให้ดูให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คือมีการผูกติดไว้กับตัวหัวลากและหลังจากนั้นทางผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการเองก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์และก็เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเช่นปุ่มบังคับการเคลื่อนที่และทิศทางของล้อที่ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกในทุกสภาพพื้นที่มีความแข็งแรงให้รองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันครับโดยหลักการทำงานของมันเนี่ยก็คือว่ารถวีลแชร์ปรับยืนประเภทนี้ก็คือว่าจะแยกตัวรถวีลแชร์กับตัวหัวลากออกจากกันนะเพราะฉะนั้นทำให้เขามีในเรื่องของความเร็วเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นยืนได้โดยทันทีทันใดเลยทำให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับคือถ้าให้ผมมองเนี่ยคือถ้าเราเป็นวีลแชร์แล้วมีไฮดรอลิกยกขึ้นตามตัวเนี่ยลักษณะวีลแชร์นี่มันจะค่อนข้างจะใหญ่จะเทอะทะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะกระทัดรัดแล้วก็เข้าในพื้นที่แคบๆได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราคงต้องพัฒนาต่อไปก่อนมันให้ความหวังกับผมที่ผมเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด คืออย่างน้อยๆถ้ามันสามารถจะใช้งานได้เนี่ยผมก็กลับไปอยู่กับครอบครัวโดยที่มีคนที่ช่วยเหลือผมเนี่ยน้อยที่สุดผมอยากเห็นการแบบที่ว่าเครื่องนี้สามารถจะรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ